ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยวันนี้นะครับถ้ามีผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงของเราเนี่ยนะครับแล้วได้มีการโพสต์ Facebook หรือมีการแชร์ข้อมูลหรือลงใน YouTube เป็นการหาเสียงเลือกตั้งให้กับเราซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถกระทำได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งในข้อ12เนี่ยนะครับเขาก็ได้กำหนดไว้นะครับว่าบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยถ้ามีค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดรวมกันแล้วเนี่ยนะครับเกิน 5,000 บาทให้ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัครทราบและให้ผู้สมัครเนี่ยนะครับแจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบเพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งมีการโพสต์ Facebook นะครับหรือลงใน YouTube เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งกับเรานะครับหรือมีการแชร์ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งให้กับเราเนี่ยตรงนี้สามารถกระทำได้นะครับเป็นชาวบ้านเป็นบุคคลทั่วไปสามารถกระทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายเกินกว่า 5,000 บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะต้องรีบแจ้งให้กับผู้สมัครทราบนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ